สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนเรามาพบกับคุณชมัยพรบางคมบางค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีพุทธศักราช2558ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือนะคะการสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกภายในถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยก็ให้มองเข้าไปในใจของตัวเองว่าเรามีความรู้สึกต่อการเขียนหนังสืออย่างไรถ้าเรามีความรู้สึกว่าข้างในบอกว่าอยากเขียนข้างในมีความรู้สึกว่าเก็บอัดอะไรไว้มากมายนั่นแหละเรียกว่ากำลังมีแรงบันดาลใจและแรงบันดาลใจอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเพราะว่าเราใคร่ครวญหรือว่าคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนตลอดเวลาคนเราจะได้แรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือมาจากไหนก็เป็นที่รู้กันนะคะอันแรกที่สุดก็คือว่าเราจะได้แรงบันดาลใจในการเขียนมาจากคนที่เขียนหนังสือแล้วหรือว่ามาจากหนังสือของคนที่เขาเขียนเอาไว้นั่นก็คือมาจากเรื่องของการอ่านเราอ่านหนังสือที่คนอื่นเขียนเนี่ยเราก็จะมีแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเพราะว่ามันดีหรือมันสนุกหรือมันให้อารมณ์ความรู้สึกที่แบบสุดยอดหรือว่าชอบมากหรือว่าทำยังไงเราถึงจะเขียนแบบนี้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะก็เป็นตัวที่ทำให้เราอยากเขียนหนังสือกับเขาด้วยนะคะนอกจากอ่านหนังสือที่คนอื่นเขาเขียนแล้วทำให้เกิดแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะเกิดแรงบันดาลใจได้ด้วยตัวของเราเองก็คือเราอาจจะเกิดความรู้สึกว่ารอบๆตัวเรามีสิ่งที่น่าเขียนนั่นก็คือเราอ่านชีวิตรอบๆตัวเรานะคะการอ่านชีวิตรอบๆตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่คนทั่วไปก็อ่านอยู่แล้วเราอ่านอยู่เป็นประจำอยู่แล้วไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรขึ้นมาใหม่เลยนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราอ่านมันมีมากมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่ในชีวิตอย่างปัจจุบันนี้เราก็กำลังอ่านสถานการณ์โควิดกันทุกวันเลยนะคะฟังการรอบๆตัวเรานี่ก็มีทั้งเรื่องที่ตาเราเห็นมีทั้งเรื่องที่เราฟังหรือว่ามีทั้งเรื่องที่เราสัมผัสด้วยวิธีอื่นนะคะอย่างเช่นเราอาจจะเอามือไปจับถูกน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำตำเงี้ยอันนี้ก็เจ็บนี่ก็เรียกว่าอ่านเหมือนกันนะคะแล้วเราอ่านความเจ็บที่เกิดจากการที่ถูกน้ำซ้ำการอ่านต่างๆเหล่านี้ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานเขียนได้แต่ว่ามันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานเขียนที่หลากหลายแล้วแต่ว่าเราจะไปเจอแรงบันดาลใจแบบไหนถ้าเราไปเจอแรงบันดาลใจที่มาจากเรื่องทั่วๆไปเรื่องชีวิตรอบๆตัวเราเรื่องครอบครัวมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับครอบครัวแต่ว่าคราวนี้ถ้าหากว่าเราจะเขียนงานประพันธ์ประเภทกวีนิพนธ์หรือว่าประเภทเรื่องสั้นเพื่อที่จะส่งประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเราก็อยากจะเขียนเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยนะคะเราก็ต้องเอาแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยนั้นเข้ามาฉายนะคะแรงบันดาลใจจากประชาธิปไตยจะมาจากไหนก็มาจากเราเข้าใจความหมายของคำว่าประชาธิปไตยแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เอาคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยไปขนานหรือว่าไปเป็นแรงบันดาลใจคู่กับสิ่งที่เราอ่านได้รอบๆตัวทั้งจากที่เป็นการอ่านชีวิตและทั้งจากที่เป็นการอ่านตัวหนังสือเพราะเราเอาสองอย่างนี้เข้าไปประกบกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจที่มาจากเรื่องของประชาธิปไตยคือเรียกว่าเราเอาคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเส้นกำกับการอ่านชีวิตของเราเพราะฉะนั้นแทบจะพูดได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็มองได้ว่าเป็นเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยเขียนได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะนั้นแรงบันดาลใจเนี่ยมันไม่ได้หาได้ยากมันไม่ใช่ของที่แบบเป็นเรื่องลึกซึ้งอยู่ไกลตัวแต่มันเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวของเรานะคะอยู่ชนิดที่เรียกว่าอยู่ปลายจมูกนี่เองอ่ะ
นะคะเราจะหาเมื่อไหร่ก็หาเจอนะแต่เราหาเจอได้มักจะเป็นหัวข้ออื่นไงคะคราวนี้เราจะมาหาในเรื่องของประชาธิปไตยเพื่อที่จะไปเขียนประกวดนะคะทีนี้สมมุติว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจหมายความว่าเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไอ้ที่พูดมาเนี่ยไม่มีเลยทำยังไงก็ไม่รู้สึกว่าอันไหนเป็นประชาธิปไตยเราอาจจะหาแรงบันดาลใจโดยการไปนั่งอ่านอะไรที่มันเกี่ยวกับประชาธิปไตยเช่นไปอ่านนวนิยายการเมืองนะไปอ่านบทความการเมืองไปอ่านเรื่องสั้นของใครสักคนหนึ่งที่ประกวดมาปีที่แล้วแล้วได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยคือเนี้ยก็เป็นวิธีหาแรงบันดาลใจเพิ่มจากที่เราหาไม่เจอทำนองนั้นน่ะนะคะหรือว่านอกจากการอ่านโดยวิธีไปอ่านเพื่อจะหาใหม่แล้วเนี่ยนะคะเราก็อาจจะฟังข่าวก็ได้ถ้าเราจับคำว่าประชาธิปไตยได้แม่นแล้วเนี่ยเวลาที่เราฟังข่าวเนี่ยเราอาจจะจับได้เลยว่าอ้าอันนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยนี่อ้าอันนี้มันเป็นประชาธิปไตยนี่นะคะอันนั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นสำหรับการเขียนทีนี้มันอาจจะมีประเด็นสำหรับการเขียนที่เราอ่านได้เนี่ยเยอะมากถ้าเราเอาทุกประเด็นที่เราอ่านได้มาแล้วก็มาเขียนแหมแรงบันดาลใจเยอะมากเลยในเรื่องเดียวมีแรงบันดาลใจไปประมาณ300เรื่องซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็เขียนไม่ได้แบบนั้นนะมันก็จะกลายเป็นเรื่องจับฉ่ายหรือเป็นเรื่องอะไรที่หยั่งเปมากหรือเยอะแยะไปหมดนั้นเราก็มีหน้าที่โดยอัตโนมัติคัดสรรนะคะคัดสรรไอ้ที่มันใช่ที่มันเหมือนกันเอามารวมกันแล้วก็อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะกับวรรณกรรมที่เราจะเขียนถ้าเราจะเขียนเรื่องสั้นเราก็จะรู้ว่ายังไงมันถึงจะเหมาะที่จะเป็นเรื่องสั้นมันจะมีเรื่องราวจะมีเรื่องราวสักกี่เรื่องดีพอเป็นเรื่องสั้นก็มีเหตุการณ์สัก 2-3 เหตุการณ์หรือมีเหตุการณ์เดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นการเอาแรงบันดาลใจนั้นมาขมวดรวมเป็น1เรื่องสั้นหรือถ้าเราจะอ่านเป็นจะเขียนเป็นกวีนิพนธ์เราก็จะต้องรู้ว่าประเด็นไหนหรือสิ่งไหนที่เราอ่านแล้วมันแหลมคมจนถึงขนาดที่ควรจะเรียกได้ว่าเอาไปเขียนเป็นกวีนิพนธ์นะคะคือคนที่จะเขียนกวีนิพนธ์เนี่ยจริงๆประเด็นคำว่าแหลมคมของกวีนิพนธ์เนี่ยมันลึกซึ้งมากนะคะคือคนเขียนเรื่องสั้นเนี่ยอาจจะได้แรงบันดาลใจจากการเขียนหนังสือจากการอ่านจากอะไรต่างๆเนี่ยนะคะได้แต่พอเป็นกวีนิพนธ์แล้วเนี่ยมันลึกซึ้งอ่ะประเด็นมันอาจจะประเด็นใหญ่หรือว่าประเด็นลึกนะคะวันนี้อันนี้ก็เลยอธิบายยากหน่อยแต่ว่านั่นมันก็คือแรงบันดาลใจเหมือนกันที่เราสร้างมาจากสิ่งที่มันมีรายรอบตัวเราเพราะนั้นรายรอบตัวเราเนี่ยมันก็คือข้อมูลนะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอะไรคะที่มันพุ่งเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจอะไรที่มันพุ่งเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าอยากเขียนอะไรที่มันพุ่งเข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้คมคายเหลือเกินอันนี้เฉียบเหลือเกินอันนี้ใช่เหลือเกินนะคะมันจะใช่หรือมันจะเฉียบหรือมันจะคมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจของเราถ้าใจของเรามันรู้สึกต่อสิ่งนั้นจริงรู้สึกจริงรู้สึกใช่รู้สึกโอเป๊ะเลยเนี่ยก็แสดงว่าอันนั้นคนนั้นน่ะอยากเขียนจริงนะคะความอยากเขียนนั้นมันก็จะทำให้ผลงานเนี่ยมันออกมามีพลังนะคะถ้าเรามีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจลึกแรงบันดาลใจประกอบสร้างอย่างดีเนี่ยมันก็จะสร้างงานออกมาได้มีพลังลึกซึ้งนะคะก็คิดว่าผู้มีแรงบันดาลใจทั้งหลายก็เสาะหากันได้เลยค่ะก็จะสามารถเขียนงานได้ดีค่ะ